สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเตือนภัยเงินไหลเข้าออกประจำสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมครับผมกับสโลแกนที่ว่าคัดก่อนวายเข้าก่อนวิ่งค่ะครับผมวันนี้เรา2คนนะครับกลับมาทำหน้าที่อีกครั้งนึงครับผมเหล่าเสือโป้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พลอยพายลินค่ะครับผมก็บอกเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนมีการขยับนะขึ้นทำไฮแต่สุดท้ายเนี่ยปิดแดงตลอดเลยทั้งสัปดาห์ถูกต้องใช่ค่ะนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยทิศทางเงินเป็นยังไงนะเงินเข้าที่เราแจ้งเนี่ยมันยังหนาขึ้นอยู่ไหมหรือว่าบางลงแล้วครับผมอันนี้คือเป็นล่าสุดนะที่เราแจ้งเงินเข้านะครับตอนที่เซตอยู่เท่าไหร่1623เนาะถัดไปก็จะเป็นในหน้าของส่วนวัดผลนะผมล่าสุดนะที่เราแจ้งเงินเข้าเรียกว่าตอนนี้เนี่ยมีการเหวี่ยงเนี่ยสูงสุดที่28จุดแล้วค่ะผมต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นการวัดผล performance นะก็คือทุกครั้งที่มีการเหวี่ยงนะครับวงกลมขาวเนาะเราจะวัดผล performance ว่าถ้ามากกว่า20จุดถือว่าผ่านเกณฑ์นะครับผมเพราะงั้นวงกลมเขียวเนี่ยคือผ่านเกณฑ์นะที่ผ่านมาสังเกตว่าวงกลมเขียวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าถูกทางเยอะกว่าผิดนะใช่ค่ะนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สรุปการซื้อขายสัปดาห์นะครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกองทุนครับขายสุทธิอยู่ที่ 9,500 กว่าล้านบาทครับโบรกเกอร์ครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 1,600 กว่าล้านบาทต่างชาติครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 9,400 กว่าล้านบาทรายย่อยครับขายสุทธิอยู่ที่ 1,500 กว่าล้านบาทครับผมมาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ตัวกราฟโฮมเมอรี่ชาร์ตครับผมก็ต้องขอเกริ่นนิดนึงนะสำหรับคนที่มาฟังครั้งแรกนะครับตัวกราฟโฮมเมอรี่ชาร์ตเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มนึงนะที่มาจากประเทศจีนนะครับเพราะงั้นอินดิเคเตอร์หรือสีที่ให้เนี่ยความหมายอาจจะตรงข้ามกับที่เราคุ้นชินกันนะครับผมก็อยากให้เปิดใจรับฟังสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อาจารย์ผลิตเองเนี่ยก็เป็นอาจารย์ที่คนจีนไว้ง่ายเนาะมาจากประเทศจีนเลยนะครับก็มาสอนอธิบายการใช้งานกราฟให้เราเข้าใจกันครับผมมาเริ่มเลยครับโอเคที่เราดูการคือสำหรับ State Index ใน Time Frame Day เนาะที่เราดูการคือกราฟของ Homely นะคะที่เราดูอยู่คือวิงเดอร์6เนาะก็คือมี6ช่องนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูการว่าสำหรับฝั่งซ้ายที่เราดูกันก็จะเป็นช่องข้างบนที่มีริบบิ้นแดงกับริบบิ้นเขียวกับสตรองซิกนัลที่แบ่งแท่งเทียมเป็น4สีเนาะครับริบบิ้นสีเขียวก็แสดงว่าโอเคแนวโน้มขาลงนะคะริบบิ้นสีแดงคือแนวโน้มขาขึ้นเนาะนอกจากนี้ดูความกว้างของริบบิ้นได้นะริบบิ้นเขียวยิ่งกว้างก็คือแนวโน้มขาลงยิ่งชัดเจนริบบิ้นสีแดงยิ่งกว้างก็คือแนวโน้มขาขึ้นยิ่งชัดเจนนะคะแล้วก็นอกจากนี้สำหรับริบบิ้นก็สามารถดูเป็นแนวรับแนวต้านได้เนาะงั้นเรามาดูกันว่านอกจากที่ช่องข้างบนที่มีริบบิ้นแล้วก็ยังมีสตรองซิกนัลที่แบ่งแท่งเทียมเป็น4สีนะสีแดงคือสัญญาณแข็งแกร่งนะคะแท่งสีน้ำเงินคือสัญญาณที่ให้เราถือหุ้นเนาะแท่งสีเหลืองคือสัญญาณเดือนนะคะแท่งสีฟ้าคือสัญญาณถือเงินสดนะคะเลยเรามาดูช่องข้างบนตรงนี้สำหรับสตรองซิกนัลคือแท่งสีน้ำเงินนะแท่งสีน้ำเงินก็คือสัญญาณที่ให้เราถืออยู่นะก่อนที่เขาเป็นแท่งน้ำเงินแท่งแดงเกิดขึ้นในแท่งนี้นะคะริบบิ้นมีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นสีแดงนะคะแต่ต้องมองว่าคือถ้าเราเอาสตรองซิกนัลออกบานนะตูแท่งเทียนธรรมดาก็ถือว่า1อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ถือว่าแดงอยู่ทุกวันเนาะเลยสัญญาณที่ดีน่าจะต้องบอกว่าต้องเป็นริบบิ้นแดงแล้วก็แท่งเทียนสีเขียวด้วยแต่ตอนนี้ก็ต้องมองว่าเป็นแท่งเทียนสีแดงนะคะก็อาจจะต้องโลดูนิดนึงด้วยนะคะช่องกลาง LSF ที่เราเอาไว้ดูแรงซื้อกับแรงขายสีแดงก็คือแรงซื้อควบคุมตลาดสีฟ้าก็คือแรงขายควบคุมตลาดนะคะแดงถือคือแรงซื้อมีการมากขึ้นแดงปลงคือแรงซื้ออ่อนตัวลงนะคะฟ้าถือก็คือแรงขายมากขึ้นฟ้าปลงคือแรงขายอ่อนตัวลงเลยเซ็นในทอมเฟรนเดย์ของ LSF ก็ต้องมองว่าก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะคะก็ถือว่าแรงซื้อก็ยังคุมตลาดอยู่นะ MGD ที่อยู่ข้างล่างนะมีสีแดงกับสีเหลืองกับสีเขียวมี3สีนะ MGD เป็นอินดิเคเตอร์ของคอมมูนิตี้ที่เอาไว้ติดตามรายใหญ่นะสีเขียวก็คือคุณติดต่อยสีเหลืองคือคนที่เล่นเดย์เทรดสีแดงคือรายใหญ่และสำหรับเซ็นเดย์ก็ถือว่ารายใหญ่ก็หายไปตั้งนานละนะตอนนี้คือมีเดย์สีเหลืองมีแต่คุณที่เล่นเดย์เทรดนะคะครับผมในฝั่งขวานะครับก็จะเป็นอินดิเคเตอร์อีกชุดหนึ่งนะที่เอาไว้ดูประกอบกันครับผมเริ่มที่ด้านบนครับตัว TE เนาะคือ Trend Expert ครับอันนี้เนี่ยเอาไว้ดูแนวโน้มในระยะกลางเนาะหลักๆเราจะโฟกัสที่เส้นหลักก่อนก็คือเส้นที่มีสีเขียวสีม่วงนะครับ
และที่สีเขียวเนี่ยหมายถึงแนวโน้มเทรนขาลงนะครับสีม่วงหมายถึงแนวโน้มเทรนขาขึ้นในระยะกลางเนาะแล้วก็ที่เห็นเป็นแท่งเทียนนะครับสีแดงหมายถึงพลังงานในฝั่งบวกครับสีเขียวหมายถึงพลังงานในฝั่งลบเนาะอันนี้ก็จะดูเป็นระยะสั้นนะครับผมปัจจุบันนะครับเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเขาเรียกว่าเส้นหลักเป็นสีม่วงอยู่นะครับแนวโน้มระยะกลางเนี่ยเป็นขาขึ้นแต่ว่าระยะสั้นแท่งพลังงานเนี่ยเป็นสีแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องก็จริงนะครับแต่สังเกตนะวันนี้เนี่ยขนาดของแท่งพลังงานเนี่ยมีขนาดที่บางลงอย่างชัดเจนนะครับผมตรงกลางครับ DE คือทิศทางเงินเนาะสีแดงหมายถึงเงินไหลเข้าครับสีเขียวหมายถึงเงินไหลออกนะปัจจุบันเซ็ตอินเด็กซ์ครับผมเป็นแท่งแดงอยู่คือเงินอ่ะยังไหลเข้าต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าสังเกตเนาะขนาด DE เนี่ยมีขนาดที่บางลงต่อเนื่องเช่นกันนะครับผมก็เรียกว่าเหมือนกับความแรงหรือความเยอะของเงินเนี่ยเริ่มลดน้อยลงนะครับผมถูกต้องด้านล่างครับ Banker Energy เนาะเอาไว้ดูแรงซื้อแรงขายพร้อมโมเมนตัมเนาะโดยที่เส้นแดงเนี่ยหมายถึงแรงซื้อครับเส้นเหลืองหมายถึงแรงขายเนาะเส้นไหนอยู่บนฉะนั้นถือว่ามากกว่าได้เปรียบนะคือตอนนี้เส้นแดงอยู่บนคือแรงซื้อมากกว่าแรงขายครับแล้วก็มีแท่งเขียวเป็นโมเมนตัมในฝั่งบวกครับแต่สังเกตแท่งเขียวเนี่ยมีขนาดที่สั้นลงเล็กน้อยนะครับผมค่ะโอเคถัดไปครับTime Frame Week ครับ Time Frame Week ของ Set Index นะคะถ้าเราดูอย่างนี้เดี๋ยวขอลบอันนี้ออกก่อนนะสำหรับการวีคของ Set Index ลิปปิ้นคือยังคงเป็นลิปปิ้นสีแดงอยู่เนาะถ้าเราดูอย่างนี้ก็ถือว่าก็เห็นได้ชัดเจนนะคะ Strong Signal คือแท่งสีน้ำเงินแท่งสีน้ำเงินคือสัญญาณที่ให้เราถือก็คือระยะสั้นเป็นสัญญาณถือระยะกลางตัวแนวโน้มต่ำลิปปิ้นก็คือแนวโน้มขาขึ้นอยู่ช่องกลางเราเห็นได้ว่าตรงนี้เนาะ LSF คือสีแดงแต่ว่าเต็งทึกมีการเปลี่ยนเป็นเต็งบ่งเนาะก็คือแรงซื้อยังคุมตลาดอยู่แต่แรงซื้อมีการอ่อนตัวลงนะคะ MCD ที่อยู่ข้างล่างสีเขียวคุณติดต่อยไม่มีนะคะสีแดงรายใหญ่มีอยู่ไหมมีอยู่เนาะรายใหญ่อยู่ที่ประมาณ 32% นะคะที่เหลือทั้งหมดเป็นคุณที่เล่นเดย์เทรดนะคะถือว่าคุณที่เล่นเดย์เทรดคุณค้างเยอะนะแต่อย่างน้อยสัญญาณที่ดีคือรายใหญ่มากกว่า25แล้วก็ไม่มีคุณติดต่อยนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักตอนนี้เนี่ยยังคงเป็นสีม่วงครับแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นขาขึ้นอยู่เนาะแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเหมือนแท่งพลังงานมีการเปลี่ยนเนาะจากเขียวเป็นแดงในวีคนี้นะครับผมค่ะตรงกลางครับ DE ทิศทางครับผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นแท่งเขียวครับเงินยังคงไหลออกต่อเนื่องนะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อมากกว่าแรงขายนะครับพร้อมทั้งมีแท่งเขียวโมเมนตัมฝั่งบวกเนี่ยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะครับค่ะถัดไปทำเฟรมมันครับทำเฟรมมันของ Set Index Ribbon คือเป็น Ribbon สีแดงอยู่ต้องบอกว่า Ribbon สีแดงมีการกว้างขึ้นนะถ้าเราดูนอกจากดู Ribbon เราดู Strong Signal ถือว่าแท่งนี้เนาะเป็นแท่งสีแดงนะคะสัญญาณแข็งแกร่งเกิดขึ้นหลังจากนั้นคือแท่งสีน้ำเงินเนาะก็คือเป็นสัญญาณที่ให้เราถือหุ้นอยู่ช่องกลางนะคะ LSF คือสีแดงก็คือมีแรงซื้อคุมตลาดอยู่แต่ก็เป็นเต็งปล่งก็คือเป็นแรงซื้อที่มีการอ่อนตัวลงนะ MGD ที่อยู่ข้างล่างนะคะสีเขียวคุณติดตอยหายไปเกือบไม่มีละสีแดงรายใหญ่มีอยู่นะคะมากกว่า 25% นะคะและสีเหลืองคนที่เล่นเดย์เทรดก็ถือว่าค่อนข้างเยอะก็คือสัญญาณที่ดีคือคุณติดตอยลดลงนะมีรายใหญ่มากกว่า25นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเส้นหลักตอนนี้เป็นสีม่วงอยู่ครับแล้วก็ระยะสั้นแท่งพลังงานเนี่ยตอนนี้คงเป็นแท่งแดงเนาะพลังงานในฝั่งบวกมีขนาดที่หนาขึ้นเนาะในทางเฟรมมันครับตรงกลางครับ DE ที่ทางเงินยังคงเป็นเงินไหลเข้าต่อเนื่องนะครับแต่เหมือนช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยขนาด DE ก็บางลงนะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงยังคงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายพร้อมทั้งมีแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องครับค่ะครับผมถัดไปครับผมในตัวเซ็ต50นะครับกลับมาที่สรุปการซื้อขายเนาะตัวที่ผ่านมาครับกองทุนครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 22,000 กว่าสัญญานะครับผมต่างชาติครับขายสุทธิอยู่ที่ 26,000 กว่าสัญญาครับรายย่อยครับซื้อสุทธิอยู่ที่ 4,000 กว่าสัญญานะครับผมค่ะมาเรากลับมาดูกราฟกันต่อนะครับเซ็ต50 50ในทําเฟรม D นะทําเฟรม Day นะครับผมทําเฟรม Day ของเซ็ต50นะคะคือถือว่าคล้ายๆกับเส้นเนาะ Strong Signal คือแท่งสีน้ำเงินก็คือแท่งสีน้ำเงินที่นี่คือสัญญาณที่ให้เราถือหุ้นอยู่นะคะระยะสั้นเป็นสัญญาณถือหุ้นเนาะ
ริบบิ้นคือริบบิ้นแดงแนวโน้มนะก็เป็นขาคืนอยู่คือเหมือนคือคำมีเพิ่มมีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดงไม่กี่วันนี้เองเนาะครับนะช่องกลาง LSF คือสีแดงคือมีแรงซื้อคุมตลาดนะ MTD ที่อยู่ข้างล่างคือมีเดสีเหลืองมีเดคุณที่เล่นเดเทนะคะไม่มีสีเขียวไม่มีคุณติดดอยไม่มีสีแดงก็ไม่มีรายใหญ่นะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่ E เนาะเส้นหลักเป็นสีม่วงครับแนวโน้มระยะกลางยังคงเป็นทางขาขึ้นครับระยะสั้นแท่งพลังงานเป็นสีแดงเนาะบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับแต่ว่าแท่งตัวพลังงานเนี่ยมีขนาดที่บางลงเล็กน้อยนะครับผมตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินเนาะยังคงเป็นแท่งแดงครับคือเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องนะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เนาะเส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อมากกว่าแรงขายอยู่นะครับค่ะถัดไปในไทม์เฟรม Week ครับผมไทม์เฟรม Week คงเซต50นะคะลิปปิ้นเป็นลิปปิ้นสีแดงอยู่เนาะคือเราก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะคะแต่ก็เหมือนคือเซต50ก่อนหน้านี้มีการขึ้นมาแล้วก็ลงมานะคะแล้วก็ตอนนี้มีการขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ถือว่ายังไม่ได้ทำไฮก่อนหน้านี้นะคะสต็องซิกเนลคือแท่งน้ำเงินสัญญาณถือลิปปิ้นแดงแนวโน้มแบ่งขาขึ้นอยู่ช่องกลาง LSF คือเต็มปล่งเนาะคือแรงซื้อคุมตลาดแต่แรงซื้อมีการอ่อนตัวลงนะคะMTD ที่อยู่ข้างล่างคือสีเขียวคุณติดดอยหายไปหมดละคือไม่มีคุณติดหุ้นแล้วนะ MCD ที่ข้างล่างนอกจากที่สีเขียวคือไม่มีละสีแดงต้องมองว่าลายใหญ่คือมีอยู่ตอนนี้คือมากกว่าเส้นปรับแร่นะคะก็คือถือว่ามีการมากกว่า 25% สีเหลืองคุณที่เล่นเดเทคุณข้างเยอะนะคะสัญญาณที่ดีก็คือคุณติดดอยไม่มีนะสีแดงลายใหญ่มากกว่า25%นะคะถ้าสีแดงลายใหญ่พึ่งขึ้นได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีกว่านี้นะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักตอนนี้ยังคงเป็นสีม่วงอยู่เช่นกันนะครับผมแล้วก็ระยะสั้นนะครับแท่งพลังงานเนาะเปลี่ยนครับผมจากเขียวเป็นแดงในสัปดาห์แรกนะครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินยังคงเป็นแท่งเขียวครับผมคือเงินยังคงไหลออกอยู่นะครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่นะครับผมมาถัดไปครับกับ Time Frame Month ครับผม Time Frame Month คงเซต50ลิปปิ้นสีแดงอยู่เนาะเราก็เห็นได้ตรงนี้หนาเพิ่มเบี่ยงเป็นลิปปิ้นแดงไม่นานแต่สต็องซิกเนลมีแท่งแดงสัญญาณแข็งแกร่งแล้วก็มีแท่งน้ำเงินมาจนถึงตอนนี้นะคะก็คือแท่งน้ำเงินคือสัญญาณที่ให้เราถือลิปปิ้นแดงก็ถือว่าเป็นสัญญาณกลับตัวคืนเนาะช่องกลางล่ะ LSF นะแท่งแดงเกิดขึ้นแท่งแรกแท่งนี้ก็คือมีแรงซื้อเข้ามาคุมตลาดจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นสีแดงอยู่เนาะก็คือแรงซื้ออยู่นะคะมีแรงซื้อคุมตลาดอยู่MGD ที่อยู่ข้างล่างคือสีเขียวคุณติดตอยมีการลดลงแต่มองว่าคุณติดหุ้นก็ยังมีอยู่นะคะมีอยู่ประมาณ 18% นะสีเหลืองคุณที่เล่นเดเทคุณข้างเยอะอยู่ที่ 64% นะคะสีแดงรายใหญ่อยู่ที่ 16% ถือว่ารายใหญ่ยังน้อยต่ำกว่าเส้นปรับแร่นะคะต่ำกว่า 25% นะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเทหลักตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นสีม่วงเนาะดูดีนะครับผมแล้วก็ระยะสั้นเนี่ยแท่งพลังงานก็เป็นแท่งแดงอยู่นะครับผมแล้วก็อยู่บริเวณเส้นหลักเลยเนาะถ้าให้ดีให้สวยเนี่ยเรียกว่าแท่งพลังงานเนี่ยควรยืนเหนือเส้นหลักให้ได้ชัดเจนกว่านี้นะครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินที่เรียกว่ายังคงเป็นแท่งแดงเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องอยู่นะครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายนะครับผมค่ะเขาบอกว่าโดยรวมเนาะตัว DE เนี่ยเขาเรียกว่ายังคงเป็นแท่งแดงอยู่เงินไหลเข้าก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับขนาด DE เนี่ยมีขนาดที่ค่อนข้างบางลงเนาะครับผมจริงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการวิเคราะห์เนี่ยเราแค่แจ้งว่าเงินเข้าเงินออกแต่จริงแล้วว่าเราสามารถดูประกอบได้มากกว่านี้ถูกไหมถูกต้องเหมือนกันอินดิเคเตอร์มีเยอะมากใช่คือเราสามารถดูอินดิเคเตอร์ที่ดูแนวโน้มอินดิเคเตอร์ที่ดูสัญญาณกับตัวดูจุดไฮจุดโลดูโอเวอร์โบกับโอเวอร์โซหรือว่าตูเนียวรับเนียวด้านได้นะคะถือว่าโฮมลีข้างในมีอย่างอื่นที่เยอะกว่าที่เราพูดถึงนะคะเอาเป็นว่าถ้าสนใจอยากศึกษาเพิ่มเติมทำอะไรได้บ้างครับอาจารย์สำหรับคนที่สนใจอยากจะศึกษาโฮมลีนะคะก็คือถ้าทำพาริมไพน์แนะนำว่าสนใจอยากจะเรียนอย่างจริงจังอ่ะก็คือสมาชิกนะคะเรียนรู้ได้นะคะครับคือยังไงเราเป็นนักลงทุนเราเล่นหุ้นเราก็ต้องมีตัวช่วยเนาะมาติดตามหุ้นนะคะติดตามว่าไอ้รายใหญ่เข้าหรือว่ารายใหญ่ออกเงินเข้าหรือว่าเงินออกเพราะว่าสัญญาณต่างๆทุกๆวันเขาต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วไอ้วันนี้เงินเข้าก็ไม่แสดงว่าอาทิตย์หน้าเงินก็ยังเข้าถูกไหมเราก็ต้องมีการติดตาม
ในสำหรับคนที่สนใจนะคะพานินแนะนำสมัครสมาชิกเนาะค่าสมาชิกก็จะรวมซอฟต์แวร์กับรวมการสอนนะคะงั้นคนที่สนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็ที่นี่ก็จะมี QR code 2อันเนาะข้างเป็นกลุ่มไลน์นะคะคือสำหรับคนที่บอกว่าสนใจอยากจะศึกษานะคะมาดูว่ามีการสอนยังไงบ้างนะติดตามข่าวสารของโฮมลี่อย่างนี้นะคะก็สแกนนะคะเข้ากลุ่มไลน์ได้นะคะข้างล่างก็จะเป็นไลน์แอดของไพลินนะคะเหมือนบางคนที่ไม่อยากจะคุยในกลุ่มอยากจะสอบถามนะคะก็ทักมาทำได้ ID ไลน์คือ @homely นะคะหรือว่าพี่ทุกคนที่บอกว่าสนใจนะคะอยากจะโทรคุยกับไพลินนะคะทำรายละเอียดก็โทรเบอร์โทรนี้ได้นะคะ062-795-7745นะคะครับผมในส่วนของผมนะครับของผมนะรีบไปหน่อยรีบไปหน่อยต้องบอกว่าส่วนของผมสำหรับคนที่สนใจนะอยากรับข่าวสารดีๆนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแจ้งเตือนเงินเข้าเงินออกนะครับก็สามารถมาสมัครเป็นสมาชิกได้เนาะในที่ www.oppovip.trade นะครับผมเป็น IBA ในนามออนไลน์เวิร์กช็อปนะครับเลข A0737นะครับผมค่ะแล้วบอกเลยว่านอกจากแจ้งเงินเข้าเงินออกเนี่ยก็จะมีสัญญาณอื่นๆหรือว่าข่าวสารอื่นๆอีกมากมายนะว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาณของตัวระบบมือเนาะตัว TFX นะครับค่ะอันนี้ของการจิมเนาะอันนี้ก็เป็นระบบมือทองคำครับผมค่ะครับผมอันนี้ก็จะเป็นกรอบเรียกว่าเดย์เทรดของตัว TFX กับตัวทองคำนะแล้วก็จะมีหุ้นด้วยเนาะคัดเกรดมาจากทางแล็บหุ้นนะครับค่ะมาต่อกันในส่วนของเซกเตอร์ครับผมว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเซกเตอร์กลุ่มไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุดนะครับ5อันดับแรกมาเรามาดูกันได้โอเคเรามาแอคเทนนะคะเซกเตอร์โอนะคะโอเพ่นเลยครับวันที่11ถึงวันที่15เนาะใช่ครับโอเคคลิกขวาตรงนี้นะเซกเตอร์1 2 3 4 5เนาะครับผมอันนี้คือเซกเตอร์แรกนะคะคือเราดูจากเซกเตอร์เราดูจากชัมเปญเดย์นะคะอันนี้คือเรียกว่าเซตเตอร์เพอร์ซันครับถูกต้องครับเพอร์ซันครับโอเคได้ค่ะเซตเตอร์นี้นะคะคือถ้าเราดูจากแนวโน้มใหญ่เนาะดูจากลิปปิ้นก็ต้องถือว่าเซตเตอร์นี้เป็นเซตเตอร์หนึ่งที่มีการลงมาค่อนข้างเยอะนะคะก่อนหน้านี้ที่ขึ้นเนาะแถวๆนี้ขึ้นดำลิปปิ้นเป็นลิปปิ้นแดงแต่หลังจากที่ลิปปิ้นสีแดงมีการเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นเขียวก็เลยลงจนถึงตอนนี้นะคะตอนนี้ก็ยังคงเป็นลิปปิ้นเขียวอยู่นะคะถือว่าแนวโน้มยังเป็นขาลงอยู่นะแต่สต็องซิกเนลก็คือมีแท่งแดงเกิดขึ้นแล้วก็เป็นแท่งน้ำเงินก็คือเหมือนมีสัญญาณแข็งแกร่งแล้วก็เป็นสัญญาณถือในระยะสั้นแต่แนวโน้มระยะกลางยังลงอยู่นะคะ LSF ก็ถือว่ามีแท่งสีฟ้าก็คือเลนขายคุมตลาดนะคะเลนขายคุมตลาดมานานมากจนถึงตอนนี้ก็ยังเป็นเลนขายอยู่นะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างก็สีแดงที่นี่คือลายใหญ่หายไปนะคะจนถึงไม่มีแล้วก็มีสีเขียวคุณติดตอยนะคะเพิ่งขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ต้องมองว่าคุณติดหุ้นยังเยอะมากคุณติดหุ้นอยู่ที่ 77% นะคะแล้วก็ที่เหลือเป็นคุณที่เล่นเดย์เทรดนะคะถือว่าไม่มีสีแดงไม่มีลายใหญ่นะคะครับผมในฝั่งขวานะครับ TE เนื้อเส้นหลักเนี่ยเขาเรียกว่าชัดเจนมากนะเป็นสีเขียวคือแนวโน้มเนี่ยเป็นเทรนขาลงมายาวนานนะครับผมแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมแท่งพลังงานนั้นการเปลี่ยนสีครับจากเขียวเป็นแดงแล้วก็พยายามยกตัวสูงขึ้นต่อเนื่องนะครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเงินเนี่ยยังคงไหลเข้าต่อเนื่องอยู่นะครับผมขนาด DE หนาขึ้นยกตัวสูงขึ้นนะครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นเหลืองยังคงอยู่บนครับคือแรงขายยังคงมากกว่าแรงซื้อนะครับผมแต่ว่าโมเมนตัมในฝั่งพลังลบเนี่ยเรียกว่ามีขนาดที่ลดลงเรื่อยๆนะครับค่ะโอเคมาถัดไปครับผมกับเซกเตอร์ของทรานสปอร์ตครับเซกเตอร์นี้เป็นลิปปิ้นสีแดงนะคะมีการเปลี่ยนเป็นลิปปิ้นแดงแต่เนื่องจากว่าราคามีการขึ้นมาแล้วก็ห่างจากลิปปิ้นแดงนานเลยเหมือนมีการโยกตัวนิดนึงคือถือว่าแนวโน้มเป็นขาขึ้นอยู่เป็นลิปปิ้นแดงลิปปิ้นแดงที่มีการกว้างขึ้นสต็องซิกเนลนะคะคือแท่งน้ำเงินเนาะก็คือสัญญาณที่ให้ถือหุ้นอยู่นะช่องกลางนะคะ LSF คือสีแดงนะเล็งซื้อคุมตลาดแล้วก็เล็งซื้อมีการมากขึ้นแต่ MGD ที่อยู่ข้างล่างก็ต้องมองว่าสีแดงรายใหญ่ยังน้อยเพราะว่ายังต่ำกว่าเส้นปรับแร่นะคะถือว่ารายใหญ่ที่นี่อยู่ที่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์อยู่ที่แค่6%นะคะที่เหลือเป็นสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทรดแต่อย่างน้อยไม่คือคุณติดหุ้นไม่มีนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ
TE เนาะเส้นหลักตอนนี้เป็นสีม่วงครับในระยะกลางเนาะเป็นเทรนขาขึ้นครับระยะสั้นแท่งพลังงานเนาะเป็นแท่งแดงบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องชัดเจนนะครับผมตรงกลางครับ DE ที่ทางของเงินคือเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องนะครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อมากกว่าแรงขายแต่ว่าแท่งเขียวโมเมนตัมในฝั่งบวกเนี่ยมีขนาดที่ลดลงนะครับผมมาถัดไปครับผมกับกลุ่มของ Property ครับเซกเตอร์นี้ถือว่าเป็นเซกเตอร์ที่เป็นขาขึ้นเนาะครับผมเรามาดูริบบิ้นเนาะริบบิ้นแดงแนวโน้มขาขึ้นริบบิ้นเขียวแนวโน้มขาลงริบบิ้นสีแดงแนวโน้มขาขึ้นจุดเด่นของโฮมลีคือตอนที่เราจะดูแนวโน้มนะคะของเซกเตอร์ก็ได้แนวโน้มของเซตอินเด็กซ์ก็ได้แนวโน้มของหุ้นรายตัวก็ได้นะคะเราสามารถดูจากอินดิเคเตอร์ของเราสามารถดูแนวโน้มได้ชัดเจนด้วยดูสีของริบบิ้นนะเลยดูจากเซตเตอร์นี้ถือว่าเขานะริบบิ้นเขียวมีการเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงแถวๆนี้เนาะหลังจากนั้นก็เป็นริบบิ้นสีแดงตลอดเวลาจนถึงตอนนี้ก็ยังคงเป็นริบบิ้นแดงอยู่ก็คือแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่นะคะจะต้องสัญญาณคือแท่งสีน้ำเงินแท่งสีน้ำเงินก็คือสัญญาณที่ให้เราถือหุ้นนะนอกจากที่ริบบิ้นเขียวเปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงที่นี่คือจุดซื้อแล้วนะระหว่างทางที่สัญญาณสัญญาณแท่งแดงเกิดขึ้นในริบบิ้นแดงก็ต้องมองว่าเป็นสัญญาณซื้อนะคะตามสัญญาณสัญญาณคู่กับริบบิ้นนะคะLSF คือสีแดงก็คือมีแรงซื้อคุ้มตลาดนะแรงซื้อมีการมากขึ้น MCD ที่อยู่ข้างล่างนะคะถือว่าสีเหลืองคุณที่เล่นเดย์เทคค่อนข้างเยอะเนาะสีแดงรายใหญ่เริ่มมีการเข้ามาหน่อยนึงแต่รายใหญ่ก็ถือว่ายังหน่อยอยู่แต่อย่างน้อยคือไม่มีสีเขียวไม่มีคนติดต่อยนะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีครับเส้นหลักยังคงเป็นสีม่วงครับแนวโน้มในระยะกลางเนี่ยมองเป็นขาขึ้นอยู่ครับระยะสั้นทั้งพลังงานยังคงเป็นแท่งแดงเนาะบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับ DE เรียกว่าทิศทางเงินยังคงเป็นเงินไหลเข้าต่อเนื่องนะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่นะครับผมมาถัดไปครับผมกับในส่วนของเซกเตอร์เปเปอร์ครับเซกเตอร์นี้แนวโน้มขาลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะถือว่ามีการลงมาค่อนข้างเยอะเนาะตามริบบิ้นโอเคนะจุดซื้อจุดขายจุดซื้อจุดขายหลังจากนั้นคือริบบิ้นเขียวก็คือสัญญาณที่บอกว่าให้เขาเป็นขาลงอยู่นะคะเราต้องอยู่นิ่งๆเนาะตอนนี้คือริบบิ้นก็ยังเขียวอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงสตองซิกเนลมีแท่งแดงเกิดขึ้นแล้วก็มีแท่งน้ำเงินคือระยะสั้นเหมือนมีสัญญาณแข็งแกร่งนะคะก็ต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีการทะลุขึ้นริบบิ้นเขียวแล้วก็เปลี่ยนเป็นริบบิ้นแดงหรือเปล่าก็คือต้องเข้าใจว่าตอนที่สตองสิกเนลแท่งแดงเกิดขึ้นในริบบิ้นเขียวคือถือว่าเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างเสี่ยงเนาะเมื่อไรก็ตามที่เขาเจอแท่งเหลืองอย่างนี้แท่งเหลืองเกิดขึ้นในริบบิ้นเขียวก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ให้เราไขรอบหนึ่งนะคะตอนนี้ริบบิ้นเขียวสตองสิกเนลแท่งน้ำเงินLSF คือสีฟ้าคือแรงขายคุมตลาดนะคะ MGD ที่อยู่ข้างล่างคือสีแดงรายใหญ่ไม่มีสีเขียวคนติดต่อยมีการลดลงแต่คนติดหุ้นก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะคะคนติดหุ้นมากกว่า 50% ที่เหลือเป็นสีเหลืองคนที่เล่นเตเทนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักตอนนี้เป็นสีเขียวอยู่เนาะเขาเรียกว่าแนวโน้มในระยะกลางเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยทั้งพลังงานมีการเปลี่ยนสีครับจากเขียวเป็นแดงเนาะก็คือเป็นพลังงานฝั่งบวกครับตรงกลางครับ DE ทิศทางเงินเขาเรียกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเงินกลับมาไหลเข้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแต่ว่าด้านล่างครับ Banker Energy เส้นเหลืองอยู่บนครับคือแรงขายยังคงมากกว่าแรงซื้อแต่ว่าด้านล่างเนี่ยโมเมนตัมในฝั่งลบเนี่ยก็มีขนาดที่ลดลงนะครับผมอันนี้มีลดลงแล้วก็มีการมาขึ้นอีกนิดนึงครับผมมาถัดไปสุดท้ายกับในเซกเตอร์ของ Professional Service ครับเซกเตอร์นี้ก็เป็นริบบิ้นสีแดงนะแต่ก็ต้องบอกว่ามีการขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เหมือนทำตัวเหมือนมีการยังไม่ได้ทำหายเนาะเหมือนเท่งนี้กับเท่งนี้นะคะยังไม่ได้ทำหายใหม่ตูแนวโน้มถ้าตูริบบิ้นคือริบบิ้นเป็นริบบิ้นสีแดงแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่จะต้องสิกเนลแท่งน้ำเงินก็คือสัญญาณที่ให้ถืออยู่เนาะช่องกลาง LSF มีสีแดงก็คือมีแรงซื้อคุมตลาดนะเล็งจะมีการมากขึ้น MCD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงรายใหญ่มีค่ามาหน่อยนึงแต่รายใหญ่ก็มองว่ายังน้อยอยู่นะคะรายใหญ่อยู่ที่ประมาณ 6% นะคะที่เหลือเป็นสีเหลืองคนที่เล่นเดย์เทรดนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เนาะเรียกว่าเส้นหลักตอนนี้ยังคงเป็นสีม่วงเช่นกันครับคือแนวโน้มในระยะกลางเนี่ยยังคงเป็นเทรนขาขึ้นครับระยะสั้นทั้งพลังงานก็เป็นทั้งพลังงานแดงเนาะบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องชัดเจนครับตรงกลางครับ DE
ทิศทางของเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องครับด้านล่าง Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายนะครับผมค่ะมาต่อกันในส่วนของหุ้นนะครับผมสัปดาห์นี้เนี่ยเราอาจจะมาดูในส่วนของตัว percent change นะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นตัวไหนที่มีการเปลี่ยนแปลงมากสุดครับอันนี้คือเราดูเซลล์เหมือนกันนะคะมาครับผมขวาตรงนี้นะ1 2 3 4 5เราถึงตูถึง IoT เนาะครับผมมาเริ่มที่อมตะนะครับอมตะนะถ้าเราดูจากสัญญาณของโฮมบอดี้คือเขาเป็นดิบเด้งที่มีการกว้างขึ้นนะคะถือว่าแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นอยู่เนาะครับสตรองสัญญาณแท่งแดงสัญญาณแข็งแกร่งเกิดขึ้นในแท่งนี้หลังจากนั้นคือแท่งน้ำเงินนะแต่ก็ต้องบอกว่าราคามีขึ้นมาค่อนข้างเยอะทางดิบเด้งนะคะแล้วก็มีการพักตัว2วันครับนะช่องกลาง LSF คือสีแดงก็คือมีแรงซื้อคุมตลาดแรงซื้อมีการมากขึ้นนะคะ MGD ล่ะต้องมองว่าสีเขียวคุณติดต่อไม่มีนะสีแดงรายใหญ่มีกำมากกว่า 25% นะที่เหลือเป็นสีเหลืองคุณที่เล่นเดเทนะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักเนี่ยเรียกว่ายังเป็นสีม่วงครับแนวโน้มในระยะกลางมองไปทางขาขึ้นเนาะระยะสั้นทั้งพลังงานเป็นพลังงานบวกครับพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับผมตรงกลางครับ DE ที่ทางของเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องนะครับมีขนาด DE เนี่ยยกตัวสูงขึ้นด้วยนะครับผมด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายชัดเจนครับค่ะถัดไปครับผมกับ SPRC ครับผม SPRC ถือว่ามีการขึ้นมาค่อนข้างเยอะเนาะครับนะก่อนหน้านี้ตอนที่เขานะเชนดิปิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นดิปิ้งแดงให้ซื้อที่นี่ระหว่างทางก็มีสัญญาณซื้อแล้วก็เออดิปิ้งแดงมีการเปลี่ยนเป็นดิปิ้งเขียวก็คือเป็นสัญญาณที่บอกว่าเขาจะลงแล้วก็ถือว่าลงมาเยอะแล้วก็มีเพิ่มเปลี่ยนเป็นดิปเป็นแดงแถวๆนี้รอบนึงระหว่างทางก็จะมีสตรองซิกนอลแท่งแดงเกิดขึ้นในดิปเป็นแดง2ครั้งเหมือนกันตอนถึงตอนนี้คือดิปเป็นแดงสตรองซิกนอลแท่งน้ำเงินคือสัญญาณถือช่องกลาง LSF คือสีแดงคือแรงซื้อคุมตลาดนะคะ MGD สีเขียวคุณติดต่อหายไปหมดละมีสีแดงมีลายใหญ่เข้ามาแล้วก็ลายใหญ่มากกว่า 50% คือมันสั่นข้อดีของโฮมลี่คือเหมือนโอเคเราไม่ได้ซื้อที่จุดนี้เราก็จะหาจังหวัดซื้อตรงนี้หรือว่าหาจังหวัดซื้อตรงนี้ได้นะคะอันนี้เป็นจุดเด่นของโฮมลี่นะเราสามารถซื้อหุ้นที่จุดที่เขาเพิ่งเปลี่ยนก็คือเพิ่งมีสัญญากับตัวครับหรือว่าเราก็สามารถหาจุดซื้อระหว่างที่หุ้นกำลังขึ้นอยู่ก็ได้นะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่อีเนาะเส้นหลักตอนนี้เป็นสีม่วงเช่นกันครับแนวโน้มระยะกลางเนาะยังมองเป็นขาขึ้นอยู่ครับระยะสั้นทั้งพลังงานเนาะเขาเรียกว่าเป็นแท่งแดงพลังงานบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องสวยงามครับตรงกลางครับ DE ที่ทางเงินครับผมเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องนะครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายชัดเจนครับผมค่ะถัดไปครับกับ ESSO ครับ ESSO นะคะ Lipin คือ Lipin สีแดงนะก็ต้องมองว่าเป็นหุ้น1ตัวที่เป็นแนวโน้มที่แนวโน้มเป็นขาขึ้นนะคะ Lipin เป็นแนวโน้มระยะกลางเป็นขาขึ้นสตรองซิกนัลก็คือแท่งน้ำเงินเนาะสัญญาณที่ให้เราถืออยู่ RSF ล่ะก็ถือว่ามีแรงซื้อคุมตลาดเนาะ MGD ที่อยู่ข้างล่างสีแดงลายใหญ่นะเหมือนมีคอยพอไอ้มากขึ้นนะคะแท่งแดงมีส่งขึ้นแต่ยังไม่ถึง 25% ที่เหลือเป็นสีเหลืองคุณที่เล่นเดทนะคะเลยถ้าสีแดงที่นี่ลายใหญ่พุ่งขึ้นอีกได้ก็จะเป็นสัญญาณที่ดีกว่านี้นะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่ E เส้นหลักเป็นสีม่วงครับแนวโน้มในระยะกลางมองมาทางขาขึ้นเนาะระยะสั้นแท่งพลังงานในสัปดาห์นี้เนี่ยมีการเปลี่ยนสีครับจากเขียวเป็นแดงพุ่งขึ้นต่อเนื่องชัดเจนครับ DE ก็เหมือนกันเนาะสัปดาห์นี้เนี่ยเรียกว่าเงินมีกลับมาไหลเข้าอีกครั้งนึงครับด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายอยู่ครับผมค่ะถัดไปครับเอามั้ย CPN ครับผม CPN น่ะลิปปิ้งเขียวเปลี่ยนเป็นลิปปิ้งแดงจุดซื้อน่ะระหว่างทางที่สตรองซิกนัลแท่งแดงเกิดขึ้นในริบินแดงก็จะมีจุดซื้อหลายครั้งให้เราเนาะนะตอนนี้แท่งน้ำเงินถือหุ้นริบินแดงริบินแดงกว้างระยะกลางเป็นขาขึ้น LSF มีสีแดงมีแรงซื้อคุมตลาด MGD สีแดงลายใหญ่มีการมากขึ้นลายใหญ่มากกว่า 25% นะคะไม่มีสีเขียวไม่มีคนติดต่อยนะคะครับผมในฝั่งขวาครับ TE เส้นหลักเรียกว่าเป็นสีม่วงอยู่ครับแนวโน้มระยะกลางมองเป็นทางขาขึ้นอยู่เนาะระยะสั้นทั้งพลังงานเป็นพลังงานบวกครับผมตรงกลางครับ DE ที่ทางเงินเรียกว่าเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องนะครับด้านล่างครับ Banker Energy เ
ส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายครับผมค่ะมาถัดไปครับสุดท้ายกับ AOT ครับมา AOT นะลีบินแดงเนาะลีบินแดงมีการกว้างขึ้นเหมือนกันคือแนวโน้มของเขาอะตัวจากลีบินคือเขาเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่สต็องสิกเนลก็คือเป็นแท่งน้ำเงินก็คือสัญญาณที่ให้ถือเนาะก็คือระยะสั้นเป็นสัญญาณถือระยะกลางเป็นแนวโน้มขาขึ้นแต่จุดซื้อของเขาอยู่แถวๆนี้เนาะตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าราคามีการหังจากลีบินแดงนะไม่แน่ใจว่าเขาจะมีการโยดัวหรือเปล่าช่องกลาง LSF ก็คือสีแดงเร่งซื้อคุมตลาดเร่งซื้อมีการมากขึ้นMGD สีแดงนะข้างล่างเนาะรายใหญ่มีอยู่นะรายใหญ่อยู่ที่ 22.8% นะคะถือว่ารายใหญ่ก็ยังไม่ถึง 25% นะแต่โคตรดีคือคุณติดต่อไม่มีแล้วก็มีสีแดงเข้ามานะคะครับผมในฝั่งขวาครับที่เส้นหลักเป็นสีม่วงครับแนวโน้มระยะกลางคงเป็นแท่งขาขึ้นครับระยะสั้นชัดเจนเนาะเป็นแท่งแดงเนาะพลังงานบวกพุ่งขึ้นต่อเนื่องครับตรงกลางครับ DE ที่ทางเงินเรียกว่าเงินยังคงไหลเข้าต่อเนื่องเนาะ DE มีการยกตัวสูงขึ้นด้วยแล้วก็ขนาดของ DE เนี่ยก็หนาขึ้นด้วยนะครับค่ะด้านล่างครับ Banker Energy เส้นแดงอยู่บนครับแรงซื้อยังคงมากกว่าแรงขายนะครับผมค่ะมาเดี๋ยวมาต่อกันในส่วนของสแกนหุ้นเนาะได้ค่ะเรียกว่าเห็นจานบอกว่าเอ๊ะเกิดแท่งแดงสตรองซิกแนลถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าวันไหนเกิดไม่เกิดสแกนได้ค่ะอ่าโอเคมาเรามาสแกนกันแต่ว่าเราสแกนอะไรสแกนเงินเข้าใช่เราสแกนเงินเข้าค่ะครับผมโอเคเรามาสแกนเนาะ Active ตรงนี้เราจะมาสแกนหุ้นที่อยู่ในสเต็ท100นะคะที่มีเงินเข้าวันแรกแต่จริงๆแล้วเราสแกนหุ้นที่อยู่ในสเต็ท100ที่มีสต็อกซิกเนลแท่งแดงก็ได้เนาะเราสามารถเลือกเงินไขตามที่เราต้องการได้นะคะแต่อันนี้คือพาลินสแกนเงินเข้านะคะอันนี้คือเซตร้อยเนาะเงินเข้าวันแรกนะครับก็จะมีอยู่6ตัวครับผมมาเรามาตรวจกันบ้านกันเหมือนเดิมนะครับเริ่มกันที่แบมครับ DE นะคะมาถูกต้องเนาะเขาเรียกว่าวันนี้เนี่ยมีเงินกลับมาไหลเข้าเรียกว่าก่อนนั้นเนี่ยมันเข้ามาแล้วแล้วก็ออกมาวันนึงกลับมาอีกเขาเรียกว่าสแกนก็เจออีกถูกไหมฮะใช่ค่ะโอเคครับผมมาถูกต้องครับถัดไปครับผม BH ครับนี่เงินไหลเข้าวันแรกครับผมถูกต้องครับCHG ครับผมเงินไหลเข้าวันแรกถูกต้องนะครับผมถัดไปครับ KCE เงินไหลเข้าเนาะเกิดแท่งแดงด้วย2สัญญาณนะครับแต่ว่าริบบิ้นเนี่ยเป็นริบบิ้นเขียวอยู่นะก็ต้องเฝ้าระวังสักนิดนึงครับผมค่ะถัดไปครับผมโอริครับเงินกลับมาเข้าอีกครั้งนึงเนาะก็สแกนติดเช่นกันครับค่ะถัดไปครับผม SCGP เงินไหลเข้าวันแรกเข้าแบบบางๆเนาะโอเคถูกต้องครับครบแล้วครบแล้วค่ะนะโอเคเขาเรียกว่าก็สแกนมาถูกต้องเนาะตามเงื่อนไขนะครับผมค่ะมางั้นสัปดาห์นี้มีคอร์สอะไรสอนบ้างครับอาจารย์พรุ่งนี้นะคะก็คือสำหรับวันเสาร์เนาะก็จะมีสอนเกี่ยวกับคลาสเมมเบอร์นะคะก็คือสำหรับคลาสเมมเบอร์เราจะมีสอนไอ้หนึ่งอาทิตย์มีสอน3วันนะคะเลยพรุ่งนี้ที่เป็นวันเสาร์ก็จะมีสอนคลาสเมมเบอร์เหมือนกันนะคะก็จะมีสอนถึงการดูแนวโน้มแล้วก็การดูไดเวอร์เจนต์นะคะครับอันนี้คือสำหรับวันเสาร์อันแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นสมาชิกก่อนนะคะถึงจะเข้าเรียนได้เนาะสำหรับสมาชิกพายลินเนาะนอกจากนี้นะอันนี้ก็จะเป็นคลาสสำหรับคนที่ยังไม่ใช่เมมเบอร์แต่ก็เรียนได้นะคะก็คือสำหรับวันอาทิตย์เวลาปลาย 2-4 โมงนะคะคนที่สนใจอยากจะเรียนก็สแกน QR code นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าจองเรียนส่งชื่อกับเบอร์โทรมาสามลงที่นั่งได้ครับผมนะคะก็เรียกว่าถ้าสนใจแต่อยากรู้จักก่อนว่าโฮมิลี่มันทำงานยังไงก็สามารถมาเรียนคลาสนี้ได้ใช่ค่ะจริงๆแล้วก็คือลงมาเรียนดูก็ได้เนาะเหมือนสำหรับคนที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมอยากจะดูว่าโฮมิลี่เป็นยังไงบ้างก็ลงมาเรียนดูได้นะคะนี่โทรลงเรียนฟรีนะคะแล้วมีทดลองใช้ฟรีได้ไหมอาจารย์ทดลองฟรีมีแอปมือถือให้ทดลอง7วันนะคะก็คือสำหรับพี่ทุกคนที่สนใจอยากจะทดลองใช้แอปมือถือนะคะก็สามารถติดต่อพาลินได้นะคะก็คือทักทางไลน์มาแล้วก็พิมพ์ว่าสนใจทดลองใช้แอปมือถือนะคะแล้วก็ทางเราทีมงานก็จะมีส่งคลิปการใช้งานนะวิธีการดาวน์โหลดวิธีลงทะเบียนให้นะคะครับผมนะสนใจก็สามารถสแกน QR code ได้นะครับหรือว่าจะโทรมาที่นะฮะ0627957745นะคะครับผมโอเคมางั้นเดี๋ยวสัปดาห์นี้นะเราก็ต้องขอจบการรายงานพิฮอนนี้ครับพบกันมาสัปดาห์หน้าครับผมเราสองคนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ